ับวันอีกแล้วนะฮะสำหรับเบสควอเบสเช่นเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้ผมยูนาทำหน้าที่มารีวิวสินค้าตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ขายดีมากๆเนาะก็ไม่ได้เชิงมาใหม่แต่ว่าเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยขอรีวิวอีกหนึ่งรอบนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องสไลด์เนื้อหมูบางเจ้าบางลูกค้าที่ต้องการจะสไลด์เนื้อหมูบางทีขายเป็นหมูสไลด์นะฮะสำหรับขายเป็นพวกชาบูพวกหมูกระทะก็จะสามารถทำได้ง่ายๆโดยที่ราคาต้นทุนก็จะไม่สูงมากตัวนี้นะฮะมันจะเป็นมอเตอร์ตัวเล็กแบบนี้นะฮะกินไฟอยู่ที่370วัตต์นะฮะกำลังการผลิตก็อยู่ที่75กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะฮะสามารถผลิตออกมาได้75กิโลกรัมต่อชั่วโมงก็ไม่ใช่น้อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าอันเป็นธุรกิจแบบเล็กๆเนาะจะมีใบมีดอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะสำหรับสไลด์หมูสดอย่างเดียวเนาะวิธีการก็ง่ายๆฮะเปิดเครื่องเนาะตัดเป็นหมูนะฮะตัดหมูให้ชิ้นประมาณเท่านี้เนาะแล้วหยอดลงไปแค่นั้นเองนะฮะจะได้แบบนี้เลยถ้าหมูก็จะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยแบบนี้นะแล้วก็หยอดได้เรื่อยๆได้ทั้งวันนะฮะ75กิโลกรัมต่อชั่วโมงกินไฟที่370วัตต์นะฮะไม่เปลืองไฟเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้ที่0864298698หรือว่ามาเยี่ยมชมเราที่หน้าร้านก็ได้